ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมัคคารีผลบทที่91โสรถยานเวลาผ่านไปอีก2เดือนพระเจริญยังคงความนักอยู่ที่คณะ5วัดมหาธาตุและเรียนวิปัสสนากรรมฐานอย่างตั้งอกตั้งใจเจ้าคุณอุดมวิชาญาณรู้ว่าศิษย์รูปนี้จะเป็นวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงต่อไปในวันข้างหน้าทั้งจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนาจึงพยายามสนับสนุนพระหนุ่มให้มีประสบการณ์หลากหลายเป็นต้นว่าให้ติดตามไปในที่ต่างๆที่มีผู้นิมนต์ท่านไปสอนกรรมฐานหรือแสดงธรรมไม่ว่าจะเป็นคุกบางขวางวัดปากน้ำหรือสถานที่อื่นๆนอกจากที่กล่าวมานี้พระเจริญเป็นคนฉลาดหลักแหลมได้ยินได้ฟังอะไรมาก็จดบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพราะเห็นว่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้เมื่อต้องการวันหนึ่งเจ้าคุณอาจารย์ได้มาหาท่านที่ห้องแจ้งให้ทราบว่าวันพระที่จะถึงนี้สมเด็จพระราชชนนีจะเสด็จมาเข้าวิปัสสนากรรมฐานและจะประทับอยู่ที่หอพระธาตุเป็นเวลากึ่งเดือนด้วยมีพระประสงค์จะปฏิบัติขั้นอุกฤษพระองค์ทรงปฏิบัติมานานแล้วหรือครับพระหนุ่มถามทรงมาเข้าปฏิบัติครั้งแรกเมื่อ3ปีที่แล้วประทับอยู่ที่หอพระธาตุ7วันเมื่อเสด็จกลับไปประทับที่วังสะปทุมฉันก็ได้รับนิมนต์ไปถวายการสอบอารมณ์หลายครั้งทรงปฏิบัติได้ดีมากทรงมีพระวิริยะอุตสาหะเป็นเยี่ยมแม้จะทรงมีพระราชภารกิจมากมายแต่ก็ทรงปฏิบัติได้ก้าวหน้ากว่าพระสงฆ์บางรูปเสียอีกพระเจริญมีความรู้สึกว่าตัวท่านถูกว่าจึงยอมรับแต่โดยดีกระผมตั้งใจว่าจะอธิษฐานจิตขอปฏิบัติขั้นอุกฤษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกระผมขอตั้งสัตย์ปฏิญาณต่อเจ้าคุณอาจารย์ว่ากระผมจะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่ตี 4ไปจนถึงตี 2ของอีกวันจะฉันเพียงมื้อเดียวและพักผ่อนจำวัดวันละ2 ชั่วโมงเท่านั้นท่านประนมมือขณะปฏิญาณดีแล้วถ้าเธอบรรลุญาณ16ระหว่างที่พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ฉันจะอนุญาตให้เธอเข้าฟังถวายการสอบอารมณ์เช่นเดียวกับพระครูประกาศได้ยินดังนั้นพระหนุ่มแสนจะดีใจและตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าท่านจะต้องบรรลุญาณ16ให้จงได้วันโกนเวลาบ่าย3 โมงครึ่งขณะที่พระเจริญกำลังเดินจงกรมอย่างตั้งอกตั้งใจและมีสติต่อเนื่องในทุกอิริยาบถอยู่นั้นปัญญาก็ผุดขึ้นใจสอนใจตนเองว่าการปฏิบัติจะต้องไม่หวังผลจงมั่นใจว่าเมื่อเราทำเหตุไว้ดีผลก็ย่อมดีตามโดยไม่ต้องหวังการกระทำที่หวังผลเป็นเหตุให้เกิดความยึดติดถือมั่นไม่เป็นอิสระเราจะต้องปล่อยวางเสียเมื่อใจสอนใจดังนี้ปัญญาก็ทำลายสังโยชน์เบื้องต่ำมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสให้ขาดสิ้นไปความเห็นว่าเป็นตัวของตนความลังเลสงสัยและความถือมั่นในศีลพจน์ไม่มีหลงเหลืออยู่ในขันธสันดานจิตเป็นอิสระปลอดโปร่งจากสังโยชน์ทั้ง3จึงเกิดความสุขชนิดที่ไม่เคยสุขเช่นนี้มาก่อนท่านรู้ว่าได้ข้ามพ้นจากภาวะปุถุชนเข้าสู่ภาวะอริยบุคคลแล้วโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลท่านเข้าถึงแล้วความปิติยินดีบังเกิดขึ้นเมื่อรู้ว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะฟังเทศลำดับญาณได้ปีติหนอปีติหนอพระหนุ่มกำหนดรู้ในใจและในความปีติยินดีนั้นจิตของท่านก็น้อมไปในธรรมคุณ6ประการที่พระพุทธองค์ทรงเข้าถึงและนำมาเผยแผ่แสดงแก่สัตว์โลกเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้เป็นความจริงแท้อีกทั้งงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะประกาศหลักการครองชีวิตอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง
สันทิฏฐิโกอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชอบด้วยตนเองผู้ใดปฏิบัติผู้ใดบรรลุผู้นั้นย่อมเห็นประจักษ์ด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อตามคำของผู้อื่นผู้ใดไม่ปฏิบัติไม่บรรลุผู้อื่นจะบอกก็เห็นไม่ได้อกาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ขึ้นกับการเวลาพร้อมเมื่อใดบรรลุได้ทันทีบรรลุเมื่อใดเห็นผลได้ทันทีเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูเชิญชวนให้มาชมและพิสูจน์หรือท้าทายต่อการตรวจสอบเพราะเป็นของจริงและดีจริงโอปนยิโกควรน้อมเข้ามาไว้ในใจหรือน้อมใจเข้าไปให้ถึงด้วยการปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในใจหรือให้ใจบรรลุถึงอย่างนั้นเป็นสิ่งที่นำผู้ปฏิบัติให้เข้าไปถึงที่หมายคือพระนิพพานปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเป็นวิสัยของวินยูชนจะพึงรู้ได้เป็นของจำเพาะตนต้องทำจึงเสวยได้เฉพาะตัวทำให้กันไม่ได้เอาจากกันไม่ได้และรู้ได้ประจักษ์ที่ในใจตนนี่เองโอ้การได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นเช่นนี้เองหนอเราได้เห็นธรรมแล้วธรรมปรากฏชัดแก่ใจเราแล้วธรรมช่างวิเศษแท้หนอเราพ้นจากอบายภูมิเพราะเข้าถึงธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบพระหนุ่มรำพึงอย่างมีความสุขเป็นความสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนช่วงระยะเวลาที่สมเด็จพระราชชนนีประทับอยู่ที่หอพระธาตุเพื่อทรงปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จมาทรงเยี่ยมพระสัตสู2ครั้งในฐานะที่ทรงเป็นพระสุนิสาพระอุดมวิชาญาณอนุญาตให้พระหนุ่มเข้าฟังถวายการสอบอารมณ์ดังที่ได้ลั่นวาจาไว้การสอบอารมณ์จะมีทุกวันตอน5โมงเย็นวันแรกพระเจริญรู้สึกตื่นเต้นจนต้องกำหนดตื่นเต้นหนอหลายครั้งผิดกับพระครูประกาศผู้ซึ่งรู้สึกเฉยด้วยว่าเคยติดตามเจ้าคุณอาจารย์ไปถวายการสอบอารมณ์ที่วังสะปทุมหลายครั้งสมเด็จพระราชชนนีมีพระชนมายุ53พรรษาทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงพระชวีงามผุดผ่องพระพักดูอ่อนวัยกว่าพระชนมายุจริงสัก10ปีนอกจากนั้นยังทรงพระปรีชาสามารถเจ้าคุณอาจารย์ถามอะไรก็ทรงตอบได้อย่างฉะฉานชัดถ้อยชัดคำทรงมีลีลาในการตอบไม่ซ้ำแบบใครภิกษุหนุ่มจากวัดพรหมบุรีรู้สึกว่าตัวท่านมีบุญที่ได้เข้าฟังถวายการสอบอารมณ์ในครั้งนี้สมเด็จพระราชชนนีทรงปฏิบัติขั้นอุกฤษอยู่7ที่วาราตรีก็ทรงบรรลุญาณ16ทรงพระปรีชาสามารถเข้าพระสมาบัติได้ถึง5ชั่วโมงและเมื่อทรงออกจากพระสมาบัติแล้วทรงกราบท่านเจ้าคุณอาจารย์3ครั้งด้วยทรงระลึกในความกรุณาของท่านพระอุดมวิชาญาณจึงจัดให้มีการเทศลำดับญาณถวายผู้เทศเป็นพระพม่าชื่ออาจารย์อาสภะมีทูตจากสถานทูตพม่ามาแปลเป็นภาษาไทยเริ่มเทศเวลา18นาฬิกาตรงพระเจริญจึงได้ฟังเทศลำดับญาณเป็นครั้งแรกพร้อมสมเด็จพระราชชนนีท่านฟังอย่างตั้งอกตั้งใจเป็นเวลา6ชั่วโมงเต็มและจดบันทึกไว้อย่างละเอียดการเทศเป็นภาษาพม่าทำให้ท่านจดได้ทันเพราะจดเฉพาะที่ทูตแปลเป็นภาษาไทยจาก18นาฬิกาถึง24นาฬิกาท่านจดได้2เล่มสมุดไทยความที่เป็นคนละเอียดละออจึงจดหมดทุกถ้อยคำอาจารย์จะไอหรือกระแอมกี่ครั้งระหว่างที่เทศท่านก็บันทึกไว้กระทั่งอาจารย์เทศจบและกลับกุฏิสมเด็จพระราชชนนีเสด็จกลับไปยังหอพระธาตุอันเป็นที่ประทับและเจ้าคุณอาจารย์ลุกออกไปยังห้องของท่านแล้วพระหนุ่มจึงเดินกลับห้องของท่านรู้สึกสบายอกสบายใจไม่ง่วงเหงาหานอนเลยสักนิดเมื่อไม่ง่วงท่านจึงปฏิบัติต่อหมายจะได้บรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปท่านเริ่มเดินจงกรมกำหนดจิตว่าจะเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงหลังจากนั้นหากง่วงก็จะจำวัดแต่หากไม่ง่วงก็จะลุกขึ้นมาเดินจงกรมต่อเดินจงกรมไปได้สักครึ่งชั่วโมง
ท่านก็รู้สึกปวดเบาเป็นกำลังจึงกำหนดเดินขวาย่างซ้ายย่างไปยังห้องสุขาเพื่อปัสสาวะครั้นถึงท่านจึงปัสสาวะหากก็ไม่สามารถถ่ายเบาได้ทั้งอาการปวดก็ทวีความรุนแรงหนักขึ้นท่านกำหนดถ่ายเบาหนอถ่ายเบาหนอหลายครั้งก็ไม่สามารถทำให้ปัสสาวะออกมาได้ยืนกำหนดอยู่อย่างนั้นจนครบชั่วโมงจึงเดินกลับมายังห้องอย่างมีสติกำหนดนั่งภาวนาและแทนที่จะกำหนดเฉพาะพองหนอกับยุบหนอท่านก็เพิ่มปวดเบาหนอเข้าไปด้วยแม้จะทนทุกขเวทนาด้วยการปวดปัสสาวะแต่ท่านก็สามารถรวมจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้และแล้วกฎแห่งกรรมก็ปรากฏออกมาในนิมิตเป็นเรื่องราวที่ท่านก่อขึ้นสมัยที่ยังเรียนมัธยม2ภาพเด็กหนุ่มแขนขายาวเก้งก้างกำลังเรียนเดรัจฉานวิชาจากพระเขมรวิชาแกล้งคนให้ปัสสาวะไม่ออกพอได้วิชาก็จะนำไปทดลองกับพี่สาวคือนางสาวจำแรงซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาหลวงพี่แน่ใจนะครับว่าวิชานี้ใช้ได้ผลเด็กชายรุ่นหนุ่มถามพระเขมรวัย30แน่ใจสิพวกลูกศิษย์ข้ามาเรียนแล้วก็นำไปใช้ได้ผลทุกรายโดยเฉพาะพวกที่มีศัตรูมันก็ไปทำให้ศัตรูตายไปหลายรายแล้วคนที่ถูกทำจะเยี่ยวไม่ออก2วันกับ2คืนแล้วจะต้องตายในวันที่3งั้นผมขอเรียนด้วยแต่หลวงพี่ต้องเก็บไว้เป็นความลับนะจะให้ยายกับแม่ผมรู้ไม่ได้เป็นอันขาดไม่งั้นผมถูกเคี่ยนหลังลายแน่ยายผมดุยังกับเสือแน่ตกลงข้าจะไม่บอกยายและแม่เองบอกพ่อเองคนเดียวไม่ได้นะครับหลวงพี่ขืนบอกพ่อผมยิ่งแย่ใหญ่พ่อผมหนักมือหนักกว่ายายและแม่หลายเท่าผมคงตายแน่ๆหลวงพี่ต้องสัญญานะครับว่าจะไม่บอกใครแล้วผมจะถวายค่ายกครู6บาทเด็กหนุ่มติดสินบนพระเขมรเงิน6บาทก็ต้องขโมยมาจากยายอีกตามเคยแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเคยขโมยมาหลายครั้งหลายหนตัวเขาเป็นคนมีสมาธิวันก่อนยังใช้สมาธิขโมยเงินยายมาตั้ง120บาทมีอย่างที่ไหนครูก็ให้ซื้อชุดลูกเสือทั้งชุดราคา100บาทยายว่าอะไรกันชุดละตั้ง100เกิดมายายก็เพิ่งจะได้พบได้เห็นนี่แหละเองมาหลอกเอาเงินยายใช่ไหมล่ะผมเปล่าหลอกไม่เชื่อยายลองไปถามครูก็ได้ผมจะพาไปเรื่องอะไรยายจะต้องไปถามให้เสียเวลาทำมาหากินเอาอย่างนี้เองเอาไป10บาทก็แล้วกันแล้วยายก็ให้10บาทจริงๆเหตุฉะนี้เขาจึงต้องใช้มิจฉาสมาธิขโมยเงินยายยายเอาเงินไว้ใต้หมอนธนบัตรใบละ1บาทถูกมัดเป็นฟ่อนๆอยู่ใต้หมอนวันนั้นยายไม่ค่อยสบายจึงนอนกลางวันนอนหนุนหมอนใบที่ซ่อนเงินไว้ข้างใต้คงคิดว่าปลอดภัยดีแล้วเด็กหนุ่มย่องเข้ามาอย่างเงียบกริบค่อยๆเอื้อมมือเข้าไปใต้หมอนหยิบธนบัตรออกมา1ฟ่อนนับอย่างชำนิชำนาญได้120ใบจึงนำที่เหลือเข้าไปซุกไว้ใต้หมอนยายตามเดิมแล้วไปตลาดซื้อชุดลูกเสือพร้อมถุงน่องรองเท้าครบชุดในราคา100บาทเหลืออีก20บาทก็กินก๋วยเตี๋ยวและน้ำแข็งใสจนอิ่มแปร่จ่ายเงินไป3บาทที่เหลือไว้ทำทุนเล่นโยนหลุมกับเพื่อนวันพรุ่งนี้เขากลับมาบ้านแล้วยายก็ยังไม่ตื่นจึงจัดการตักน้ำใส่ตุ่มเพื่อให้คุ้มกับเงิน120บาทบ้านยายมีตุ่มน้ำ20ใบบนเรือน10ใต้ทุนอีก10ยายจะเกณฑ์ให้เขาตักน้ำใส่ให้เต็มอยู่เสมอวันนี้ตุ่มที่อยู่บนบ้านพร่องไป7ใบเขาจึงจัดการตักมาใส่จนเต็มพอตักน้ำเต็มทุกตุ่มยายก็ตื่นพอดีที่รู้ว่าตื่นเพราะเขาถูกเรียกให้ไปหาไอ้หนูมานี่สิเอ็งขโมยเงินยายใช่ไหมฟ่อนนี้มันยุบไปตั้งครึ่งตื่นปุ๊บยายก็ตรวจสมบัติปั๊บผมเปล่าขโมยยายลืมมั้งเอาไปใช้ที่อื่นแล้วมาโทษผมคนอย่างยายไม่เคยลืมถึงจะแก่แต่ความจำยังดีเองบอกมานะว่าลักไปเท่าไรผมเปล่าลักเปล่าขโมยไม่เชื่อขอให้ฟ้าผ่ายั้งคำว่าตายไว้ทันเองหัดสาบานเข้าวันหนึ่งจะต้องถูกฟ้าผ่าแน่ต่อให้ลงไปซ่อนอยู่ในตุ่มฟ้าก็ยังพาคำพูดของยายทำให้เด็กหนุ่มเสียวไปถึงขั้วหัวใจ
เป็นอันว่าเขาได้วิชาทำให้คนปัสสาวะไม่ออกมาจากพระเขมรโดยจ่ายค่ายกครูไป6บาทแล้วก็จัดการลองวิชาบังเอิญวันนั้นที่ป่าช้าเขามีการเผาผีเป็นผีผู้หญิงผูกคอตายเหมือนจะเป็นใจให้เขาได้ลองวิชา18นาฬิกาตรงเขาจึงไปที่ป่าช้าสัปเหร่อกลับบ้านไปแล้วคงปล่อยให้ศพไหม้ไปตามลำพังหนุ่มเจริญไปถึงก็เอาผ้ายันไปวางที่มุมกองฟอนทั้ง4มุมแล้วว่าคาถาเรียกวิญญาณผีเสร็จแล้วจึงใช้มีดโต้ฟันไม้ทิ่มผีมา1ศอกไม้ทิ่มผีคือไม้ไผ่ยาวประมาณวา2ศอกที่สัปเหร่อเขาใช้เวลาเผาผีคือเมื่อเผาผีผีจะลุกขึ้นนั่งบางทีก็ยิ้มแยกเขี้ยวให้อีกด้วยแต่สัปเหร่อเขาไม่กลัวเพราะรู้ว่านั่นเป็นเพียงซากศพเขาก็จะเอาไม้ทิ่มผีไปทิ่มที่ท้องผีให้ท้องแตกไส้ทะลักออกมาบางคนก็เรียกว่าไม้กระทุ้งผีเพราะใช้กระทุ้งให้ท้องแตกหากไม่ทำเช่นนี้ผีก็จะไม่หมดตัดกระบอกมาได้แล้วเด็กหนุ่มจึงกลับบ้านซ่อนมันไว้ใต้ถุนไม่ให้ยายเห็นขั้นตอนต่อไปค่อยทำในวันรุ่งขึ้นเป้าหมายคือนางสาวจำแรงพี่สาวของเขาหมั่นไส้มานานแล้วยายผมขอไปเยี่ยมพ่อกับแม่นะครับจะไปกินข้าวเย็นที่นั่นยายจะไปด้วยก็ได้เองไปคนเดียวเถอะยายไม่ไปด้วยหรอกแล้วรีบกลับมาล่ะอย่าให้มืดค่ำครับแต่ถึงจะมืดจะค่ำยังไงผมก็ต้องกลับมานอนบ้านยายไม่เห็นหน้ายายผมนอนไม่หลับหลานชายเย้าไม่เห็นหน้ายายหรือไม่เห็นเงินยายกันแน่พูดให้มันตรงไปตรงมาสิโธ่ยายเห็นผมเป็นคนงกไปได้ก็หรือว่าเองไม่งกล่ะยายย้อนถ้างกก็ติดมาจากยายนั่นแหละหลานชายย้อนบ้างจะไปก็รีบไปเสียทีอย่ามัวมายั่วยายอยู่เลยเถียงไม่ขึ้นใช่ไหมล่ะหลานชายไม่วายยั่วแล้วจึงเดินตึงตึงลงเรือนไปเดินให้มันเบาๆหน่อยนี่ดีนะนี่ที่เองเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงแล้วก็รับรองหาผัวไม่ได้ใครเขาจะเอานางขยมธรณีไปทำลูกทำเมียผมเกิดเป็นผู้ชายก็ดีแล้วไงล่ะหนุ่มน้อยตะโกนขึ้นมา